จ้าหน้าที่ดับเพลิงทีนี้เสร็จเขาจะมีการซ้อมกันครับนะในการถ้าเกิดว่าเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นจะต้องทำยังไง1 2 3 4การบริหารจัดการสถานการณ์ทีนี้เสร็จครับเจ้าหน้าที่คนนี้เขาไปเปิดหัวที่เป็นแรงดันจ่ายน้ำนะที่มันแรงๆเนี่ยพอเปิดปั๊บนะแรงดันน้ำมันพุ่งพรวดเข้ามาแบบนี้เข้าที่หัวเจ็บเลยครับเห็นไหมครับมึนๆงงๆเดี๋ยวต้องไปซีทีสแกนกันต่อนะครับว่าสมองกระทบกระเทือนหรือเปล่าแต่เอาล่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเอาขึ้นเปลก่อนแล้วก็ไปตรวจกันต่อที่โรงพยาบาลอันนี้ก็ต้องเตือนกันจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีคนเจ็บคือคุณธีรพัฒน์อายุ21ปีนะครับเป็นช่างทั่วๆไปของโรงละครแสดงคาบาเร่ที่บางละมุงชลบุรีไอ้ฝาเหล็กท่อดับเพลิงเนี่ยมันดีดออกมาเป็นแผลค่อนข้างใหญ่พอสมควรเจ้าตัวยังมึนงงๆอยู่นะครับแต่ด้วยความยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะครับก็อาจจะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งให้ข้อมูลได้นะครับบอกว่าผู้จัดการหัวหน้านี่แหละให้มาตรวจหน่อยเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงเพราะว่าจะมีการซ้อมดับเพลิงอาคารกันจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าก็ต้องมาตรวจเช็คว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี่ไอ้วาล์วท่อมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเวลาเจ้าหน้าที่มาเขาก็จะต่อสายเข้าไปแล้วก็ฉีดน้ำเปิดน้ำอะไรแบบนี้ไอ้ตอนที่เอามือไปบิดฝาท่อหัวจ่ายนะฮะพอบิดปั๊บพอเปิดออกมาปั๊บมันดีดทันทีกระเด้งกระดอนไอ้ฝานะครับนะมาที่หัวนะครับมันน่าจะมีอากาศค้างอยู่แล้วก็แรงดันน้ำมันมีมากแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมานานมันอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ครับ